จะเป็นเคสของคุณลุงอายุ64ค่ะกินเจลของเราเนี่ยมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเขาจะทานเฉพาะยูมินะคะเขาเป็นไตระยะ3มาถึงปุ๊บคุณหมอก็บอกแล้วว่าเป็นไตระยะ3คือยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยเพราะว่าเดิมคือเป็นเบาหวานด้วยนะคะเป็นความดันด้วยกินยาทั้งความดันทั้งเบาหวานนะคะแล้วก็เขาก็มาปรึกษาแล้วก็แนะนำเขาเลือกทานเฉพาะยูมิ2 ซองต่อวันนะคะล่าสุดก็คือกินมาประมาณปีกว่าใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเนี่ยผลเลือดเขาดีขึ้นนะแต่ว่าเขาส่งผลมาให้ดูย้อนหลังมี2รอบครั้งแรกเลยคือตั้งแต่เดือนตุลาค่าไตอยู่ที่GFR อยู่ที่48.5 เสร็จปุ๊บเขาก็ส่งผลมาอีกอันหนึ่งเป็นของเดือน3ค่าไตตกค่ะเหลือ 43.5 เขาบอกว่าแต่ผลเลือดเขาดีขึ้นนะเราก็ดีขึ้นยังไงครับจังหวะนึงตกมาใหม่ค่ะเป็นของเดือน4ค่ะค่าไตกลับมาเป็น 49.7 ซึ่งมากกว่าครั้งแรกเมื่อปีก่อนด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขาแบบดีใจมากเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้เขาลดยาเบาหวานไม่ต้องทานแล้วยาความดันไม่ต้องทานแล้วสุขภาพโดยรวมเขาดีขึ้นผลเลือดเขาดีขึ้นคุณหมอก็ชมค่ะว่าไปทำอะไรมาเขาก็บอกเลยว่าเขาปรับพฤติกรรมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตุลาเนี่ยจนมาถึงเดือน3เนี่ยเขาไม่เคยปรับเรื่องอาหารเลยมันก็เลยไม่ได้ดีขึ้นตามที่เราแบบแนะนำเขาแต่พอเขาไปตรวจปุ๊บเขาก็ช็อกกับผลใช่ไหมคะเดือนนึงถัดมาเขาก็เลยปรับพฤติกรรมการกินพอไปตรวจใหม่ก็กลายเป็นผลว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำก็ยังไงฝากนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่แค่กินเจลอย่างเดียวพฤติกรรมเขาก็ต้องปรับด้วยนะคะแทนที่เขาจะได้ประโยชน์ไปเลยก็กลายเป็นแบบว่ามาบวกลบกันอยู่โอเคค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video